รัชกาลที่9กับพระราชดำรัสมัดใจสภาคองเกรสพระราชดำรัสที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระอารมณ์ขันและพระปรีชาญาณหลักแหลมของรัชกาลที่9เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เสด็จประพาสทางราชการไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2503พระองค์ทรงได้รับเชิญให้มีกระแสพระราชดำรัสพระราชทานต่อสภาทั้งสองของรัฐสภาคองเกรสสหรัฐอเมริกาซึ่งมีทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเหล่าวุฒิสภาได้เข้าฟังในครั้งนั้นกระแสพระราชดำรัสของพระองค์ทำหน้าที่เป็นเหมือนทูตสันทวไมตรีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นด้วยพระปรีชาความสามารถในการเลือกใช้ถ้อยคำและพระอารมณ์ขันเหล่านั้นทำให้สมาชิกทั้งสองสภารู้สึกปลาบปลื้มจนลุกขึ้นปรบมือถวายพระเกียรติแด่รัชกาลที่9จึงจะขอนำพระราชดำรัสของพระองค์ที่สภาคองเกรสในครั้งนั้นตั้งแต่ต้นจนจบมาเล่าไว้เพื่อนๆได้ฟังกันเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแล็บสวัสดีครับและนี่คือข้อความจากกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระราชทานต่อรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาท่านประธานาธิบดีท่านประธานสภาและท่านสมาชิกรัฐสภาข้าพเจ้ามีความปลาบปลื้มและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาปราศัยกับท่านในอาคารสง่างามหลังนี้ซึ่งเป็นสถานที่ของการตัดสินใจอันสลักสำคัญหลายครั้งหลายคราวในประวัติศาสตร์แห่งประเทศใหญ่หลวงของท่านและข้าพเจ้าอาจจะกล่าวได้ว่าของโลกด้วยเมื่อท่านประธานาธิบดีสหรัฐได้กรุณาเชื้อเชิญให้ข้าพเจ้ามาเยือนประเทศนี้ข้าพเจ้าก็ยินดีรับการเชิญและยินดีที่จะเดินทางครึ่งโลกเพื่อมาปรากฏณที่นี่เหตุผลของข้าพเจ้ามีอยู่3ประการซึ่งข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวอย่างสั้นๆกับท่านและประชาชนชาวอเมริกันโดยผ่านทางท่านดังต่อไปนี้ประการที่1ก็คือนานมาแล้วข้าพเจ้าประสงค์ที่จะได้เห็นและได้เรียนรู้ประเทศของท่านให้มากยิ่งขึ้นเมื่อข้าพเจ้าได้ทราบถึงความไม่อดกลั้นและความกดขี่ที่มีอยู่ในหลายภาคของโลกข้าพเจ้าใคร่จะทราบว่าฉะไหนในประเทศนี้ประชาชนเป็นล้านๆซึ่งมีเผ่าพันธุ์ประเพณีและมีความเชื่อถือในศาสนาแตกต่างกันจึงมีชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างเสรีและปลองดองกันอย่างผาสุกทางรัฐสภาปรบมือและฉะไหนประชาชนเป็นล้านๆคนเหล่านี้ซึ่งอยู่กระจัดกระจายกันทั่วดินแดนนั้นกว้างใหญ่จึงเห็นพ้องต้องกันในกรณีสำคัญสำคัญที่เกี่ยวกับกิจการที่สลับซับซ้อนของโลกและเมื่อกล่าวโดยย่อ ก็คือว่าฉะไหนจึงต่างอดกลั้นให้กันและกันได้แล้วพระสวนประการที่2ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะนำคำอวยพรและสันทวไมตรีของประชาชนของข้าพเจ้าหมายท่านด้วยตนเองทางรัฐสภาปรบมือถวายแม้ว่าชาวไทยและชาวอเมริกันจะอยู่กันคนละซีกโลกก็ตามแต่ก็มีวิสัยอย่างหนึ่งซึ่งเหมือนกันนั่นก็คือความรักในเสรีภาพเสียงปรบมือกึกก้องซึ่งที่จริงคำว่าไทยก็หมายความว่าเสรีภาพนั่นเองการรับรองดังที่ข้าพเจ้าได้รับในประเทศนี้ทำให้ข้าพเจ้าสามารถนำมิตรภาพและไมตรีจิตของท่านกลับไปให้แก่ประชาชนของข้าพเจ้ามิตรภาพของรัฐบาลหนึ่งที่มีต่ออีกรัฐบาลหนึ่งนั้นย่อมมีความสำคัญแต่ว่ามิตรภาพของประชาชนชาติหนึ่งที่มีต่อประชาชนอีกชาติหนึ่งนั้นต่างหากที่เป็นหลักประกันอย่างแน่แท้สำหรับสันติภาพและความก้าวหน้าประการที่3ก็คือว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาตามปกติวิสัยของมนุษย์ปุถุชนที่จะได้เห็นสถานที่เกิดของข้าพเจ้าเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าคาดว่าพวกท่านบางคนที่อยู่ณที่นี่คงจะเกิดที่เมืองบอสตันเหมือนกันทางรัฐสภาปรบมือถวายแล้วจึงมีพระราชดำรัสต่อว่าหรือไม่บางคนก็คงเคยศึกษาเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเช่นเดียวกับสมเด็จพระราชบิดาของข้าพเจ้าเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งข้าพเจ้ารีบขอแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้มีโชคเช่นนั้นด้วยข้าพเจ้าเชื่อว่าบุคคลดังกล่าวคงจะมีจิตใจเหมือนข้าพเจ้าเพราะเราต่างก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของนครอันน่าอัศจรรย์แห่งนี้เสียงปรบมือของรัฐสภาดังกึกก้องเช่นเดียวกับในสมัยโบราณที่ถนนทุกสายต่างมุ่งไปสู่กรุงโรมฉันใดก็ฉันนั้นในปัจจุบันนี้ถนนทุกสายต่างก็มุ่งไปยังกรุงวอชิงตัน
และบัดนี้เมื่อข้าพเจ้าได้มาอยู่ที่นี่แล้วข้าพเจ้าก็ใคร่จะได้กล่าวอะไรบางอย่างในหัวข้อ2เรื่องด้วยกันซึ่งมีความสำคัญขั้นมูลฐานต่อประเทศของข้าพเจ้านั่นก็คือความมั่นคงและการพัฒนาขณะที่ข้าพเจ้ามองไปในประวัติศาสตร์ข้าพเจ้าได้มองเห็นจักรวรรดิต่างๆอันทรงพลานุภาพทางทหารเกิดขึ้นจากชัยชนะในการทำสงครามและดึงเอาประชาชนต่างชาติต่างภาษาลงมาอยู่ใต้อำนาจของตนข้าพเจ้าเห็นจักรวรรดิเหล่านี้เสื่อมโทรมและสลายไปในเมื่อประชาชนที่อยู่ใต้อำนาจได้ลุกฮือขึ้นสลัดแอกแต่ในศตวรรษปัจจุบันนี้เท่านั้นที่เราทราบว่ามีมหาอำนาจทางทหารชาติหนึ่งที่งดเว้นเสียจากการสงครามนอกจากเพื่อป้องกันสิทธิและสันติภาพข้าพเจ้าหมายถึงสหรัฐอเมริกาเสียงปรบมือดังกึกก้องตัวอย่างอันสำคัญอันนี้แสดงให้เห็นว่านี่คือการก้าวหน้าที่ก้าวยาวทีเดียวที่มุ่งไปสู่ความมั่นคงของมวลมนุษยชาติซึ่งแน่นอนทีเดียวท่านทั้งหลายคงจะจดจำถ้อยคำของท่านประธานาธิบดีลินคอนที่ได้กล่าวปราศัยณที่เกตติสเบิร์กได้อย่างขึ้นใจถ้อยคำของท่านประธานาธิบดีลินคอนนั้นเป็นการวางหลักขั้นมูลฐานที่ประเทศและรัฐบาลต่างๆควรจะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไปหลักการต่างๆเหล่านี้ข้อหนึ่งมีความว่าประเทศใหม่ที่ถือกำเนิดในอิสรภาพและยึดมั่นในหลักเกณฑ์ที่ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กอบด้วยน้ำใจอันกว้างขวางนี้ประชาชนของท่านจึงได้มอบเสรีภาพอย่างสมบูรณ์และความเสมอภาคให้แก่ประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความสมัครใจของตนเองและเป็นเอกเทศในยามที่ประเทศทางตะวันออกไกลประเทศหนึ่งต้องประสบภัยจากการสงครามซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีกำลังเหนือกว่ากำลังจะเข้าครอบครองกดขี่ให้เป็นทาสสหรัฐก็เข้าสู่สงครามเพื่อช่วยเหลือประเทศนี้โดยไม่ได้ลังเลใจซึ่งในการสงครามครั้งนี้ทหารไทยเองก็ได้ทำการรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารอเมริกันของท่านด้วยทางรัฐสภาถวายการปรบมือปฏิบัติการโดยการทันท่วงทีทำนองนี้เป็นการช่วยให้เกิดกำลังใจและเกิดความเชื่อมั่นแก่บรรดาประเทศเล็กๆเช่นประเทศของข้าพเจ้ายิ่งกว่านั้นการริเริ่มของสหรัฐยังได้ช่วยให้เกิดองค์การสปออันเป็นองค์กรการร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเป็นหลักจันลงความมั่นคงแห่งประเทศของข้าพเจ้าและเมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งรู้สึกว่ามีเหตุผลนั้นสมควรที่จะวางใจได้ในความมั่นคงของตนเองแล้วประเทศเหล่านั้นก็ย่อมจะเพิ่มความขมักขม้นในการพัฒนาเศรษฐกิจของตนขึ้นอย่างเต็มที่ดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบดีอยู่แล้วประเทศของข้าพเจ้าถูกจัดเข้าอยู่ในประเทศที่ยังล้าหลังรายได้ของประชาชนคนไทยคิดเฉลี่ยแล้วเมื่อราวปีพุทธศักราช2503นั้นคนหนึ่งมีรายได้ประมาณปีละ100ดอลลาร์ดังนั้นท่านก็คงจะเข้าใจดีแล้วว่าเรามีความจำเป็นรีบด่วนอย่างไรที่จะต้องจัดการเพิ่มรายได้เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนของข้าพเจ้าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งสิ่งที่ถ่วงประเทศต่างๆในภาคของเราที่ล้าหลังอยู่ก็คือการขาดเงินทุนและความรู้ทางหลักวิชาการด้วยประการนี้เองสหรัฐจึงได้มีน้ำใจเผื่อแผ่และความช่วยเหลือแก่เราณที่นี้ข้าพเจ้าใคร่จะขออ้างถึงข้อตกลงการร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างรัฐบาลของเราทั้งสองบทปารภเบื้องต้นแห่งข้อตกลงนี้กล่าวว่าอิสรภาพและเอกราชย่อมขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจอันดีเป็นส่วนมากและมีข้อความต่อไปว่ารัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกาได้ตรารัฐบัญญัติขึ้นเพื่อให้สหรัฐอเมริกาสามารถจะอำนวยความช่วยเหลือเพื่อที่รัฐบาลแห่งประเทศไทยจะได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วด้วยการใช้ความภาคเพียรของตนเองเป็นเอกเทศในคำแถลงเบื้องต้นนั้นมีหลักการอยู่ประการหนึ่งที่จำเป็นจะต้องเน้นหนักนั่นคือการช่วยเหลือของอเมริกานั้นเป็นการช่วยให้ไทยได้บรรลุผลตามความมุ่งหมายด้วยความภาคเพียรของตนเองข้าพเจ้าเห็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องกล่าวว่าหลักการอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยอย่างจริงจังความจริงในพระพุทธโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็มีอยู่แล้วว่าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนเราขอขอบคุณในความช่วยเหลือของอเมริกาแต่เราตั้งใจเอาไว้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราคงจะทำกันได้เองโดยไม่ต้องพึ่งความช่วยเหลือเหล่านี้ทางรัฐสภาคองเกรสปรบมือถวายอย่างพร้อมเพรียงซึ่งเรื่องนี้ทำให้ข้าพเจ้าคิดไปถึงปัญหาข้อหนึ่งซึ่งบางท่านอาจจะสนใจปัญหานั้นก็คือเ
เราประชาชนคนไทยมีความนึกคิดอย่างไรบ้างในการร่วมมือของสหรัฐข้าพเจ้าจะพยายามชี้แจงทัศนะของข้าพเจ้าโดยย่อที่สุดในประเทศของข้าพเจ้ามีหลักการที่ยอมรับกันแล้วอย่างกว้างขวางประการหนึ่งคือความผูกพันในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวนั้นโดยความรู้สึกทั่วไปยอมเป็นที่เข้าใจกันว่าจะได้ให้ความช่วยเหลือแก่คนอื่นในครอบครัวเดียวกันในเมื่อผู้นั้นต้องการความช่วยเหลือการให้ความช่วยเหลือยอมเป็นคุณความดีอยู่ในตัวเองผู้ให้ก็ไม่ได้หวังที่จะได้ฟังคำสรรเสริญเยินยออยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอีกทั้งยังไม่ประสงค์การตอบแทนใดๆด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ดีผู้รับก็ยังมีความรู้สึกในบุญคุณอยู่นั่นเองซึ่งเมื่อถึงเวรของเขาบ้างเขาก็จะปฏิบัติตามข้อผูกพันนี้เช่นกันการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศโดยมีใจคอกว้างขวางอย่างนี้ในสายตาของคนไทยอย่างข้าพเจ้าสหรัฐได้ให้ตามหลักการดั้งเดิมของข้อผูกพันในครอบครัวที่มีลักษณะที่กว้างที่สุดประเทศต่างๆในโลกกำลังได้รับการอบรมว่าประเทศทั้งหลายเป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัวใหญ่อันเดียวกันต่างฝ่ายต่างก็มีข้อผูกพันเกี่ยวดองกันอยู่และต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดสนิทสนมอาจจะต้องใช้เวลานานสักหน่อยในการที่จะเรียนรู้บทเรียนข้อนี้แต่ทว่าถ้าหากได้เรียนรู้กันดีแล้วเมื่อใดเมื่อนั้นอนาคตแห่งสันติภาพของโลกก็คงจะแจ่มใสขึ้นทางรัฐสภาปรบมือถวายแล้วรัชกาลที่9จึงมีพระราชดำรัสต่อว่าบางท่านคงจะระลึกได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งเป็นพระราชบิดามหายกาเธอของข้าพเจ้านั้นในระยะเวลาระหว่างปีพุทธศักราช2402ถึงปีพุทธศักราช2404หรือเมื่อประมาณ100ปีมาแล้วได้ทรงมีการสื่อสารติดต่อกับท่านประธานาธิบดีบูแคนันท่านประธานาธิบดีบูแคนันได้ส่งสารไปถวายพร้อมด้วยหนังสือ192เล่มพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นทรงพอพระราชฤทัยในหนังสือเหล่านั้นเป็นอันมากและในพระราชสารปีพุทธศักราช2404ได้ส่งแจ้งกลับไปว่าได้ส่งของขวัญบางอย่างมาพระราชทานเป็นการตอบแทนแก่ประชาชนชาวอเมริกันและได้ทรงเสนอจะพระราชทานสิ่งของอย่างหนึ่งซึ่งกลายเป็นจุดเด่นในประวัติศาสตร์ซึ่งในยุคนั้นต้องการช้างกันมากทั้งในประเทศของเราและในประเทศเพื่อนบ้านด้วยมีการส่งช้างไปให้ลังกาสุมาตราและชวาและมีการปล่อยเข้าป่าเพื่อไปเพาะพันธุ์และผลก็คือเกิดมีช้างกันมากมายในประเทศเหล่านั้นในอดีตช้างมีประโยชน์มากมายหลายอย่างเป็นต้นว่าทางด้านเศรษฐกิจก็ใช้ในอุตสาหกรรมป่าไม้ให้ลากสุงและของหนักๆอื่นๆเหมือนกับเราใช้รถแท็กเตอร์ในปัจจุบันด้วยเหตุที่ช้างเข้าไปในป่าทึบได้จึงใช้เป็นสัตว์พาหนะสำหรับขนของอีกด้วยและเมื่อคำนึงถึงความใหญ่โตและกำลังวังชาของมันในยามสงครามช้างก็จะก่อให้เกิดความหวาดกลัวให้แก่ศัตรูได้เมื่อช้างใช้เป็นประโยชน์ได้หลายประการดังนี้และเมื่อมีอยู่มากในประเทศของเราพระราชบิดามหายกาเธอของข้าพเจ้าก็ได้ทรงเสนอที่จะส่งมันมาเพื่อพระราชทานแก่ประธานาธิบดีและรัฐสภาคองเกรสเพื่อให้เอาไปปล่อยในที่ที่ไม่ได้มีการเพาะปลูกของอเมริกาสำหรับการเพาะพันธุ์สืบไปทั้งนี้เป็นการแสดงมิตรภาพของพระองค์ที่ทรงมีต่อประชาชนผู้มีไมตรีต่อกันทั้งสภาคองเกรสปรบมือถวายแล้วพระองค์จึงมีพระราชดำรัสต่อว่าการเสนอของพระองค์ครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นเลยนอกจากจะพระราชทานสิ่งที่สหายของพระองค์ยังขาดอยู่แล้วทรงพระสวนเช่นเดียวกันกับเจตนารมณ์ของแผนการช่วยเหลือของท่านดังนี้แล้วรัฐบาลไทยก็ต้อนรับแผนการนี้รวมทั้งรู้สึกเป็นบุญคุณอีกด้วยทั้งสภาคองเกรสปรบมือถวายอีกครั้งแล้วรัชกาลที่9จึงมีพระราชดำรัสต่อว่าประเทศทั้งสองของเรามีสัมพันธภาพมาอย่างดีที่สุดซึ่งเริ่มด้วยผู้มิชชันนารีของท่านได้ไปยังประเทศของข้าพเจ้าและได้นำเอาความรู้ในด้านการแพทย์และด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ออกไปเผยแพร่ให้บังเกิดประโยชน์แก่ประชาชนของข้าพเจ้าการติดต่อทำนองนี้มิช้ามินานก็ดำเนินไปสู่สัมพันธภาพเป็นทางการแล้วจากนั้นก็มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศทั้งสองขึ้นสนธิสัญญาฉบับนั้นมีอายุเก่าแก่ย้อนกลับไปถึงปีพุทธศักราช2336ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าตั้งแต่วาระเริ่มแรกแห่งสัมพันธภาพระหว่างเราจนถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้มีการขัดแย้งแต่อย่างใดที่จะมารบกวนมิตรภาพอันสนิทสนมและความเข้าใจซึ่งกันและกันของเราทั้งสภาคองเกรสปรบมือถวายอีกครั้งหนึ่ง
แล้วจึงมีพระราชดำรัสต่อว่าตรงกันข้ามมีแต่ความปรารถนาดีซึ่งกันและกันและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างประเทศของเราทั้งสองเมื่อมาคำนึงถึงความตึงเครียดที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันและความรู้สึกไม่แน่นอนที่ปรากฏอยู่ทั่วทุกหนแห่งข้าพเจ้ารู้สึกอย่างจริงใจว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะมีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดให้ยิ่งขึ้นอีกซึ่งการร่วมมือกันนี้จะทำให้โลกได้ทราบว่าเรามีจุดประสงค์และความเชื่อมั่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นคือประโยชน์อันร่วมกันข้าพเจ้าขอขอบใจในความกรุณาของท่านที่อุตส่าห์ตั้งใจฟังข้าพเจ้ามาจนจบแล้วทั้งรัฐสภาคองเกรสจึงลุกขึ้นยืนแล้วปรบมือถวายรัชกาลที่9อย่างกึกก้องและสุดท้ายนี้จากพระราชดำรัสของพระองค์ที่ได้พระราชทานนารัฐสภาคองเกรสครั้งนี้นั้นย่อมจะเป็นเครื่องชี้ชัดให้เห็นว่าพระองค์ทรงเชิดชูและรักษาเกียรติภูมิของชาติไว้ได้ดีเพียงใดประเทศของเราเป็นประเทศเล็กซึ่งถูกจัดเข้าอยู่ในพวกประเภทที่ยังล้าหลังแต่พระองค์ก็ทรงประกาศโดยเด็ดเดี่ยวตั้งความหวังอย่างแน่วแน่ที่จะพยายามยืนหยัดฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆด้วยตัวของตัวเองให้จงได้ดำเนินรอยตามพุทธวจนะที่ว่าอัตหิอัตโนนาโถคือตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนความช่วยเหลือที่สหรัฐอเมริกาและมีประเทศได้ช่วยเหลือเกื้อกูลชาติไทยเราเป็นเครื่องแสดงถึงมิตรแท้ที่มีน้ำใจเอื้ออารีมีไมตรีจิตเยี่ยงมิตรที่ดีทั้งหลายพึงปฏิบัติต่อกันซึ่งชนชาวไทยย่อมจะรำลึกถึงไมตรีจิตอันดีนี้มิลืมเลยเพราะชาวไทยเราเป็นชาติที่ยึดมั่นในกตัญญูกตเวทิตาธรรมพระองค์ไม่ได้ทรงตั้งความหวังเพื่อจะเรียกร้องขอความช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้นผิดกว่ามุขบุรุษของประเทศหลายประเทศที่สหรัฐอเมริกาเกื้อกูลอยู่เพราะเมื่อมีโอกาสมากราบปราศัยในรัฐสภาต่อชนชั้นนำของประเทศเช่นนี้ก็มักจะถือโอกาสนำตัวเลขมาแสดงเพื่อขอความเห็นใจและเร่งรัดขอความช่วยเหลือให้สูงยิ่งขึ้นบางครั้งถึงกับใช้วาทศิลป์ข่มขู่หากได้รับความช่วยเหลือไม่เพียงพอจะเปลี่ยนนโยบายการเมืองใหม่ไปคบมิตรประเทศอื่นซึ่งให้ความช่วยเหลือได้ดีกว่าจากพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่พระราชทานในครั้งนี้นั้นได้สร้างความประทับใจและซาบซึ้งถึงน้ำใจของชนชาวไทยให้ชนชาวอเมริกาและชาวโลกได้ตระหนักเป็นอย่างดีว่าประเทศไทยแม้จะเป็นประเทศเล็กแต่ก็เป็นชาติที่รักเสรีมีกตัญญูกตเวทิตาธรรมและหยิ่งในอธิปไตยของตนอยู่เสมอหากมีข้อมูลใดๆที่ตกหล่นหรือเพื่อนๆอยากแบ่งปันความรู้เพิ่มเติมให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นเขียนลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือถ้ามีเรื่องไหนที่เพื่อนๆสงสัยอยากรู้แจ้งเข้ามาครับเราจะไปค้นหามาให้คณะเล่าให้ฟังขอบคุณทุกการกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามการส่งต่อคลิปเหล่านี้เพื่อช่วยเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปและเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาพบกันใหม่คลิปหน้าช่องคณะแล็บขอบคุณครับเพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่านึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะแล็บช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์